สวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์บายคนกินพืชวันนี้นะคะจะพาไปเดินตลาดตอนสายๆทำไมต้องเดินไปตอนสายๆตอนนี้ก็ไม่สายเท่าไหร่ก็ประมาณ10 โมง10 โมงเสาร์เนาะพี่น้องเนาะไปเดินตอนนี้เพราะว่าถ้าไปตอนเช้านะคนเยอะมากเยอะจนแบบว่าเขาแจกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องไปช่วงนี้นะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยเขาขายทั้งวันผักสดเขาก็ขายทั้งวันไปตอนไหนตอนเช้าตอนสายก็ไม่ต่างกันไปกันเลยนะคะมาถึงแล้วนะคะตลาดเราก็จะเดินไปตลาดกันไปจุดคัดกรองตลาดอยู่ตรงนี้แต่เราต้องเดินไปเข้าจุดคัดกรองก่อนทุกตลาดในประเทศไทยก็จะเป็นแบบนี้นะคะจุดคัดกรองคือบ่มีไผอาจจะเป็นสายแล้วนะคะเขาก็เลยไม่มีใครมาดูหรอกก็จะเป็นร้านขายรองเท้าร้านขายของทั่วไปอ๋อร้าน20 บาทมันย้ายมาอยู่ตรงนี้เองไปซื้อผักกันก็เป็นบรรยากาศตลาดสดทั่วไปทำไมทุกคนถึงว่าเรามาเดินถ่ายตลาดสดคนในประเทศไทยก็เป็นอะไรที่มันเขาเคยเห็นกันแล้วเนาะแต่ว่าในนี้เรายังมีเพื่อนชาวต่างชาตินะคะที่เขามาดูเราอยู่เราก็อยากจะให้เขาเห็นบรรยากาศในประเทศไทยโหดูดิร้านขายผักใหญ่ๆมี2 ร้านเป็นเยอะมากขนาดมาสายๆเลยนะนี่เราจะซื้อของร้านนี้กันคนเยอะซื้อร้านโน้นดีกว่าเยอะคือร้านนี้เขาขายราคาที่พอกันแหละเพราะว่าเราจะกินอะไรดีนะเอาไปนึ่งใส่ปลาเนื้ออ่อนเอาผักนี้ดีกว่าไปนึ่งผักกวางตุ้งอ่อนๆของเตงก็ปลูกไว้แต่ก็ยังไม่ได้กินกินสดสดหอมผักคอมะนาวอยู่ไหนเนาะมะนาวมะนาวมะนาว5 ลูก 10 บาทมะนาวแป้นเออเออเออห้าลูก10 บาทนายตะกร้าค่อยหนักเลยอ่ะเอานี้อันนึง74 บาทแอบแพงอยู่นะกลับบ้านจะไปแวะไหนอีกนะนี่คือบรรยากาศทั่วไปเขาเห็นเราถือกล้องแล้วก็พูดอะไรกับกล้องเขาก็มองเลยใหญ่เลยนะแล้วแต่โดนแคร์จ
ตอนนี้ก็เดินกลับบ้านแล้วนะคะกับฮอนด้าคู่ใจดูเดชร้อนมากเลยนะของที่ได้จะประมาณนี้แหละมา74 บาท